on my way กูจะไปสุดคอไซดอน wanna stay ไม่ว่ามึงจะพูดอะไร but I'm okay yeah I'm okay yeah for that pain yeah on my way กูจะไปสุดคอไซดอน wanna stay ไม่ว่ามึงจะพูดอะไร but I'm okay yeah I'm okay yeah for that pain yeah และบางคนไม่เข้าใจว่ากูจะไปทำไมเตอร์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 ฉลามอ่ะเป็นสัตว์ที่ชอบงับหมีส่วนผมอ่ะชอบเตอร์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 ว้าน้องสาวโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะไม่พูดพร่ำคำเพลงจะมาสอนส่วนไม้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมสอนส่วนมาเชก่อนนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮียมันส่วนได้ป่าววะเนี่ยชินี่มาเชสปอร์ตโอเคยังส่วนได้อยู่นะครับถือว่ายังแบบแกฟอร์มได้อยู่โอเคคนดูก็เมื่อกี้ส่วนมาเชไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสอนส่วนไม้กันนะครับทุกคนก็วิธีส่วนเอ้ยเฮียมึงจะต่อยกูทำไมเนี่ยเด็กกระหนกเหรอวะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนส่วนไม้นะครับทุกคนวิธีส่วนไม้นะครับวิ่งไปรัดส่วนได้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็เป็นการเอามีดส่วนไม้นะครับก็มีดนะครับเราจะใช้มีดอะไรก็ได้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้พระราชามาหากูแล้วเฮ้ยแม่ห้างมหาเสน่ห์เดี๋ยวผมเอาไอ้เฮียนี่ก่อนโอ้โหเฮียแม่งแทงกูเป็นกระสอบทรายเลยยัดแม่โอเคครับผมเราก็จะมาพูดถึงการส่วนไม้นะครับการส่วนไม้นะครับเราจะส่วนได้ต่อเมื่อยังไงดีวะกูว่าแม่งไม่ต้องพูดแล้วมั้งทำจริงให้ดูเลยดีกว่านะครับไม่พูดให้ฟังแต่จะทำให้ดูส่วนไม้นะครับเราจะใช้เป็นพวกอาวุธจำพวกมีดนะครับเป็นพวกปาดฉลามพวกสวิตเบดพวกM9 ก็สำหรับวิธีส่วนไม้นะครับเราจะแทงสั้นไปที่ศัตรู1ครั้งนะครับแล้วก็จะปล่อย W นะครับแล้วก็กดชิปกดเปสบาร์กดคลิกซ้ายคลิกขวาค้างนะครับก็ค้างทุกอย่างเลยนะครับปล่อยแค่ W นะครับทุกคนไปแป๊บนึงนะครับทุกคนเราต้องแทงสั้นใส่เขา1ทีนะครับนี่อย่างนี้นะครับก็เป็นการส่วนไม้นะครับก็ส่วนได้เกือบทุกอาวุธเลยนะมาชงมาเชพวกคงพวกขวานอะไรเนี่ยเราส่วนได้หมดก็สำหรับการฝึกนะครับทุกคนผมก็จะให้มาฝึกตามพวกเซิร์ฟที่มันฟรีไวริสก่อนก็ได้นะครับพวกทีแฮนด์บ็อกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าทุกคนเนี่ยไปฝึกตามพวกแฟมเทรนนิ่งวอตเทรนนิ่งอะไรที่เขากันเป็นหมดแล้วเนี่ยเขาจะกันเป็นนะครับแล้วมันก็จะสวนยากนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากฝึกสวนเนี่ยก็มาพวกตามทีเฮดบ็อกซิ่งพวกเซิร์ฟเด็กชงเด็กช่างอะไรก็ได้นะครับทุกคนก็คือฝึกไปก่อนเราเก่งแต่เราค่อยเข้าวอตเทรนนิ่งหรือใครถ้าอยากแบบเข้ากันเลยก็ไปฝึกกันได้นะครับทุกคนมันก็มีแบบวงนัวที่เขาหลุดปล่อยขี้ขวานะครับสำหรับวิธีกันนะครับแล้วก็กดที่ขาค้างไว้แค่นี้มันก็กันแล้วครับคนดูบางคนเนี่ยเขากันเป็นเนี่ยผมก็จะบอกว่าเขากันเป็นเนี่ยคนนี้เดี๋ยวผมเทสเลยว่ากันเป็นหรือเปล่าเฮ้ยแม่งกันไม่เป็นไอ้เหี้ยโคตรโง่เลยหยอกนะครับเขาคนนิ่งนะครับคนดูนี่นะครับก็เราก็จะสวนได้นะครับคนดูเราปล่อย W นะครับบางทีผมก็แบบไม่ได้กดปล่อยนะผมยังกดไม่ช่ำเลยบางทีอะทุกคนก็ถ้าเรากดปล่อย W ช่ำๆแบบกดสูตรค้างอะไรเก่งๆนะก็ถ้าเขาปั๊มยาเนี่ยเขาเราก็จะอนิเมะเขาด้วยนะทุกคนยิ่งแบบวงนัวแข็งๆเนี่ยเนี่ยเราได้เปรียบนะครับทุกคนผมว่าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับคนดูอีกสูตรหนึ่งก็คือจะเป็นคลิกซ้ายค้างแล้วก็คลิกขวาย้ำๆนะครับทุกคนสูตรเนี้ยคือติดบ่อยแต่ว่าในเซิร์ฟแบบแฟมหลักๆหรือว่าวอตหลักๆเนี่ยเขาจะบล็อกนะครับเขาจะไม่ให้กดสเปซบาร์ย้ำๆนะครับคนดูก็คืออ่ะแล้วผมทำให้ดูนะครับแป๊บนึงนะเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบมันโกงมากเลยนะสูตรเนี้ยทุกคนก็เขาเรียกว่ามันมีโอกาสติดเยอะนะครับแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยตัวเราก็จะถีบนะครับทุกคนเจอมีดเนี่ยค่อนข้างจะสวนยากนะครับผมบอกก่อนไปเดี๋ยวเราไปวงไม้ตรงนู้นเลยทุกคนผมก็ไปดูเข้ามาเหมือนกันแหละมาสอนพวกมึงอะเห็นแบบบอกเลยไอ้เยี่ยพี่โดนสอนวิธีสวนมงสวนไม้หน่อยนะครับก็เอาสนับไปครับน้องสวนไม้อะนี่ไงไอ้เหี้ยกูตายโอเคสวนไม้เนี่ยน่าจะไอ้นี่ละนะครับเดี๋ยวผมลองแบบกดเบสบาร์แบบย้ำๆให้ดูแบบตามสูตรนี่นะครับมันก็ใช้ได้นะมันก็ใช้ได้อะมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟหลักอะไรเงี้ยมันจะเหมือนโดนบล็อกนะครับก็เวลาสวนให้เราดูจังหวะดีๆนะครับคนดูก็ถ้าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราแบบไม่ดูจังหวะนะครับเราจะโดนตีหัวนะครับก็อาจจะให้เขาตีมาก่อนหนึ่งทีหรือว่าอะไรเนี่ยนี่นะครับถ้าเขาปั๊มยาต่อหน้าเราเขาก็จะโดนแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับถ้าไม่ติดมันจะเป็นการถีบนะครับ
ตายเหี้ยแม่งโดนหลายทิศจัดนะถ้าเขาปั๊มยาต่อหน้าเราเนี่ยถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยเขาก็จะโดนอนิโมเลยนะครับอนิเมะเหี้ยอนิโมพ่องโอเคนะครับทุกคนสำหรับวิธีการนะครับก็แป๊บนึงนะครับโอ้โหแม่งจ้องจะเล่นกูนะครับโอเคสำหรับวิธีการนะครับคนดูก็ให้เรากดที่ขวาค้างนะครับเราก็จะไม่โดนสวนแล้วนะครับคนดูนี่นะครับเราจะแบบไม่โดนสวนเหมือนที่ผมสวนเขาอะนะครับเชื่อคุณหนุ่มกับตายโดนหมัดต่อยกับตายเหี้ยก็ปกตินะครับถ้ากันอ่ะมันคลิกขวาคลิกขวาอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครอยากหลบด้วยเนี่ยก็เปสบาร์ค้างเลยก็ได้นะคนดูแต่ว่าถ้าเล่นเซิร์ฟใหญ่เนี่ยแนะนำให้ปล่อยแบบเป็นจังหวะนะครับไม่งั้นมันจะบล็อกสเปสบาร์ค้างนะครับเนี่ยนี่นะครับเราแบบตีจังหวะที่เขาแบบแทงยาวมาแล้วก็ตีแบบกันแล้วก็ตีนี่ก็จะเข้าหัวเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาแบบหาตัวใหญ่เลยเฮียอันนี้ไม้เหมือนกันนะครับเราจะไม่สวนไม้กันเองนะครับเราจะแบบไม่ตีไม้กันเองนะครับเราจะสอนวิธีกันนะครับคนดูนี่กันนะครับตัวเราจะถือไม้ท่านี้เลยนะคนดูกันเฮียระดับตีแม่งโม่หมดอ่ะนี่นะครับกันนะครับกันนะครับคนดูกันไว้นะครับเนี่ยเห็นนะเราจะหลบได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราโดนแทงยัดงี้เราก็ตายนะครับผมไม่รอดหรอกครับอีเหี้ยถ้าโดนแทงยัดอย่างเงี้ยโอเคสำหรับคลิปเนี่ยก็ช่วงนี้ขอโทษนะครับที่ลงคลิปน้อยจริงๆผมไม่ค่อยว่างนะครับติดเรียนติดอะไรหลายๆอย่างด้วยผมอยู่ม.6แล้วก็จะจบแล้วนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าอีเหี้ยแม่งงานค้างติดศูนย์ติดรอตึมนะครับก็เดี๋ยวจะลงคลิปบ่อยๆให้ละกันนะครับช่วงนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับทุกคนก็เจอกันครับคนดูบ๊ายบายจุ๊บๆ